สวัสดีครับก็ มัวแต่ป่วยนะตอนแรกแข็งแรงอยู่ดีๆเลยพอป่วยแล้วก็เลยไม่ได้อัดคลิปเลยอันนี้จะรอมาลองอัดคลิปต่อดีกว่านะก็คือเรื่องราวของพ่อเออร์ดิชนะครับThe Man Who Loved Only Numbers The Search for the Mathematical Truth นะครับเรื่องราวของพ่อเออร์ดิชชายผู้หลงรักตัวเลขไงเนาะแล้วก็การค้นหาความจริงทางคณิตศาสตร์นะก็เกริ่นไปเยอะแล้วนะก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะเดี๋ยวจะหมดแรงซะก่อนผมนะก็คืออันนี้คือคลิปที่7นะครับตามที่ตัวเลขตรงนี้ไว้แล้วก็ถ้าตามที่ผมจดไว้เนี่ยนะตอนคลิป5คลิป6มันก็คือเป็นเซสชั่น2กับ3ของชาร์เตอร์0นะดังนั้นในคลิปที่7ก็จะเป็นเซสชั่น4นะครับก็มาต่อที่เซสชั่น4กันนะครับมาดูซิคราวนี้แต่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็คือผมก็จะใช้เฉพาะต้นฉบับนะครับตัวที่เป็นหนังสือแปลก็เอาไว้ให้นักเรียนอ่านประกอบการเรียนนะครับโอเคก็มาเริ่มที่section 4นะครับ at 5 foot 6นะ130 pounds นะ Erdich had the อะไร Wisen แล้วก็ Cadaverous นะ Cadaverous นะ Cadaverous look นะ of a dark addict นะBut friends insist he was frail and gaunt long before he started taking amphetamines นะก็คือสูงประมาณอะไร5 foot เนี่ยนะ5 foot 6แล้วก็หนัก130ปอนด์เนาะแล้วก็คือหน้าตาท่าทางของเออร์ดิชเนี่ยก็จะคล้ายๆคนติดยานะดรักแอดดิกนะคล้ายๆอย่างนั้นเนาะแล้ว but friends เป็นไง insist he was frail and gaunt long before he start taking amphetamines ก็คือถ้าถามเพื่อนเนี่ยเขาก็คือบอกว่าคือไม่ใช่เพราะว่ากินยากระตุ้นประสาทแอมเฟตามีนเนี่ยนะแต่จริงๆคือรูปร่างเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะรูปร่างเออร์ดิชเนี่ยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือไม่ได้ตัวใหญ่นะผอมๆเนี่ยนะผอมๆดูไม่ค่อยมีแรงอันนี้นี่พูดถึงเออร์ดิชนี่นึกถึงตัวเองนะตอนนี้คือพอป่วยแล้วผอมเลยนะแบบไม่มีแรงนะแต่ไม่ใช่ดาร์กแอดดิกเนาะอันนี้ของผมป่วยนะส่วนเออร์ดิชเขารูปร่างอย่างนั้นอยู่แล้วนะก็คือดูน้ำหนักเบาตัวผอมเงี้ยนะดูไม่มีแรงเงี้ยนะเฟลเนี่ยนะครับก็อันนั้นคือลักษณะของเออร์ดิชอยู่แล้วก่อนที่จะมีการใช้ยากระตุ้นประสาทไม่ยอมหลับยอมนอนเนี่ยนะอ่ะ his hair was white นะก็ผมขาวเนาะ and corkscrew shape whisker short out at odd angles from his face อ่ะเสียงผมก็ดูก็ท่าฟังเฟรลๆนะอ่ะเพื่ออะไรพอไหวอยู่นะเนี่ยนะก็คือผมเออร์ดิชก็สีขาวเนาะแล้วก็หงิกงอม้วนๆเนี่ยคอร์กสกรูเชฟเนี่ยนะแล้วก็ยิงในมุมองศาที่อาจจะดูแปลกๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ผมก็ไม่ได้แปลให้มันดีเนี่ยนะไม่รู้ว่าในหนังสือแปลเขาจะแปลว่าอะไรนะคอร์กสกรูเชฟวิสเกอร์Shot out at odd angles from his face จะแปลตรงๆแล้วกันว่ามันหงิกๆงอๆม้วนๆแปลกๆนะต่อไป he usually wore a gray pinstripe jacket dark trousers a red or mustard shirt or pajama top and sandals or peculiar pockmarked Hungarian leather shoes made especially for his flat feetand weak tendons นะก็คือใส่อะไรสีเทาเนี่ย gray pin strip jacket นะก็คือแจ็คเก็ตสีเทานะแล้วก็ dark trouser ก็กางเกงสีมืดๆเนาะแล้วก็ a red or mustard shirt คือข้างในก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสี mustard mustard สีเหลืองๆเลยมั้งนะ red หรือว่า red shirt นะสีแดงหรือสีเหลืองนะแล้วก็ pajama topคือบางทีก็เป็นชุดนอนนะพาจาม่านี่ชุดนอนนะพาจาม่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจดไว้ไม่ดีกว่านะเพราะว่าต้องสอนภาษาอังกฤษนี่เนาะให้นักเรียนรู้คำศัพท์บ้างนะ
ชุดนอนคือพาจาม่านะพาจาม่าท็อปก็ใส่เสื้อนอนข้างบนนะท็อปไว้นะหรือเปล่านะน่าจะความหมายความว่าอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นดิชนิวชุดนอนนะปกติก็ตามที่เขาบอกเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่กางเกงสีมืดๆเนี่ยตามรูปนะเป็นอย่างนี้นะแต่มีชุดนอนโดยพาจาม่าท็อปผมก็ไม่รู้ละแล้วก็ sandals or peculiar pockmark Hungarian leather shoes นะก็คือใส่รองเท้าแตะนะ sandal รองเท้าแตะนะ sandal รองเท้าแตะแล้วก็หรือไม่ถ้าไม่ใช่รองเท้าแตะก็จะเป็น peculiar pockmark Hungarian leather shoes ก็คือรองเท้าหนังที่เขาบอกว่าอะไร peculiar pockmark เนี่ยนะคือไม่รู้ว่ามันหน้าตาประหลาดมีอะไรมีเรียกว่าลายประหลาดหรือว่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าpeculiar เนี่ยแปลว่ามันดูแปลกประหลาดนะ peculiar เนี่ยก็คือเอาเป็นว่าเป็นรองเท้าหนังที่มีลายแปลกๆนี้แล้วกันนะสไตล์ฮังการีนะ made especially for his fat feet and weak tendons นะก็คือเขาบอกว่ามันเป็นรองเท้าหนังที่ทำโดยเฉพาะนะสำหรับคนที่มีเท้าแบนนะ flat feet เนี่ยก็แปลตรงๆว่าเท้าแบนนะ flat feet นะเท้าแบนแล้วก็ส่วน weak tendon ก็อาจจะว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยมีหรือเปล่านะ weak tendon เนี่ยนะ tendon ก็ไม่แน่ใจว่าจะแปลว่ากล้ามเนื้อหรือว่าอะไรดีหรือว่าอะไรที่เป็นแนวเส้นเอ็นหรือว่าอะไรอย่างนี้นะก็ลองดูในหนังสือแปลซิว่า tendon เขาจะแปลว่าอะไร weak tendon เนี่ยนะคือเอ็นอ่อนแอหรือว่าเอ็นข้อเท้าอ่อนแอเอ็นเนื้อหนังอะไรตรงนั้นอ่อนแอหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า flat feet เนี่ยปกติคนเราไม่ได้มี flat feet เนาะแต่ก็มีบางคนที่มี flat feet ซึ่งไม่ใช่โรคนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าร่างกายของแต่คนแต่ละคนแหละเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ flat feet เฉยๆนะเขาไม่ได้เท้าแบนนะเขาถ้าสังเกตเท้าเราก็ได้มันก็จะไม่ได้แบนราบอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาว่าเท้าดิจิแบนราบนะครับเท่ากันหมดอย่าลืมว่าอันนี้ไม่ใช่โรคนะไม่ใช่โรคนะส่วน weak tendon หรือว่าอะไรพวกร่างกายแอร์นั่นก็คือการใช้ชีวิตของดิจเนาะเขาไม่หลับไม่นอนทำงานเยอะเกินเนี่ยนะก็เลยทำให้ร่างกายดูอ่อนแอนะไม่เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างเดียวเนาะต่อไป his whole wardrobe fit into his one small suitcase นะแล้วก็ with plenty of room left for his dinosaur of a radio นะก็คือเขาบอกว่า his whole wardrobe fit เนี่ยก็คือพวกเครื่องแต่งกายแล้วเนาะก็สามารถเอาไปใส่อยู่ในกระเป๋าเล็กๆนั้นได้นะแล้วก็ยังเหลือที่ว่างอยู่นะสำหรับอะไร his dinosaur of a radio อันนี้ไม่แน่ใจถ้าแปลงตรงกลายเป็นไดโนเสาร์ของวิทยุแต่อันนี้น่าจะเป็นคำเปรียบเทียบว่าเป็นวิทยุเก่าๆอ่ะรุ่นยุคโบราณก็เลยไปตั้งชื่อเป็นไดโนเสาร์เนี่ยนะก็ไดโนเสาร์เนี่ยวิทยุรุ่นไดโนเสาร์เนี่ยรุ่นเก่ามากเลยเนาะhe has so few clothes that his hosts found himself washing his socks and underwear several times a week นะนี่ก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะเริ่มรบกวนคนอื่นซะแล้วเนี่ยก็คือที่จริงพวกเสื้อผ้าน้อยจริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเขาซักเองแต่เขาทำไม่ซักเองไง he had so few clothes คือมีเสื้อผ้าน้อยมากแล้วเจ้าของบ้านหรือคนต้อนรับอ่ะนะเจ้าของบ้านอ่ะดิชไปก๊อกเนี่ยไม่เบรซี่โอเพนแล้วก็ไปนั่งทำงานบ้านเขาเนี่ยนะก็คือเจ้าของบ้านก็ยินดีต้อนรับแหละแต่ก็เบื่อเนี่ยต้องมานั่งซักผ้าให้นะเพราะว่ามีเสื้อผ้าน้อยแล้วก็ไม่ยอมซักเองเขาก็เจ้าของบ้านก็ต้องมานั่งซักให้เนี่ย watching his sock นะซักถุงเท้า underwear ซักกางเกงในอีกนะ several times a week แล้วหลายครั้งต่อสัปดาห์ด้วยคือถ้ามีเยอะเนี่ยก็แล้วก็แค่แบบเนี่ยเครื่องก็อยู่เนี่ยก็เอาเทลงไปสินะแล้วก็จัดการ operate เองอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่นี่กลายเป็นว่ามีเสื้อผ้าน้อยแล้วก็ไม่ยอมซักเองอันนี้เริ่มเป็นข้อเสียเนาะเริ่มรบกวนคนอื่นนะ he could buy more นะ one of his colleagues said or he couldwash them himself นะก็คือที่จริงเขาซื้อเพิ่มก็ได้นะหรือไม่ก็ซักเองก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำเลยนะคือไม่ซื้อเพิ่มแล้วก็ไม่ซักเองกลายเป็นว่าโฮสก็ต้องมานั่งซักให้นะ
I mean it takes zero IQ to learn how to operate a washing machine อ่ะก็พูดแบบผมนะไม่ได้อ่านไว้ก่อนเนี่ยก็พูดแบบเดียวกันว่าแบบมันก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหม it takes zero IQ คือแบบแหมคณิตศาสตร์อย่างอื่นทำตั้งยากนะแต่ว่าไอการเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ายากอะไรก็กดหมุนอะไรก็ว่าไปเนาะนั้น it takes zero IQ นะสำหรับนักคณิตศาสตร์ก็จะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ก็ทำเราก็ทำเรียนมาตั้งยากทำตั้งยากนะอันนี้แค่จะเรียนรู้การใช้ washing machine ทำไมไม่เรียนเนาะไม่เรียนรู้ง่ายจะตายไม่ยอมเรียนก็ต้องมานั่งซักให้อีกเนี่ยนะBut if it wasn't mathematics นะ Erdős wouldn't be bothered นะแต่ถ้ามันไม่ใช่คณิตศาสตร์ Erdős ก็ไม่เรียนรู้อะไรเลยเนาะอย่างขี้เกียจนะไม่เอาเสียเวลาไม่เรียนรู้อะไรไงเนาะ Some French socialists say that private property was theft Erdős recall นะก็คือ Erdős ก็ไปอ้างคำพูด อะไรนักสังคมชาวฝรั่งเศสเนี่ยโซเชียลิสต์เนี่ยนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสคือพวกนี้นักวิชาการอะไรเขาพูดอะไรไปเรื่อยเขาเลยนะ มันไม่เข้ากับชีวิตประจำวันน่ะนะแต่ว่าเขาพูดว่าอย่างนี้อะไรเนี่ย private property was theft นะก็คือพวกสิ่งของใช้ส่วนตัวมันขโมยมาหรือผมก็ไม่แน่ใจมันคำศัพท์พวกแนวนักสังคมวิทยานักอะไรมนุษยวิทยานักปรัชญาบางคนก็พูดอะไรแปลกๆแล้วเราก็ไม่ใช่จะฟังรู้เรื่องนะไม่ยอมพูดภาษาคนเออแต่จริงๆก็บ่นมากไม่ได้เนาะคือนักคณิตศาสตร์เองจริงๆก็ไม่ได้พูดภาษาคนทั่วไปนะเอาเหอะนะเขาบ่นคณิตศาสตร์แล้วผมก็บ่นเนี่ยภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะ private property was theft ไม่รู้แปลว่าอะไรดีนะแต่อาจจะเป็นการเปรียบเทียบเนาะว่าแบบว่าไอสมบัติส่วนตัวนี่มันจริงๆอาจจะไม่ใช่สมบัติส่วนตัวแต่ว่าไปขโมยคนอื่นมาอย่างนี้เปล่านะพูดประชดอะไรหรือเปล่านะหรือจะเอาเป็นแบบอะไรเขาเรียกสังคมนิยมอ่ะหรือว่าคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยเนาะว่าแบบต้องแจกเท่ากันเป้งนะถ้าไม่เท่ากันหรือว่าจริงๆไปขโมยมานะอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกแนวการเมืองการปกครองสังคมอะไรของมันนะผมก็ไม่รู้เรื่องของเราได้คือแปลไม่ออกอ่ะนะว่าจะพูดไรนะErdős recall นะErdős ก็ไปอ้างคำพูดนี้อีกนะเลยไม่ยอมมีของใช้ส่วนตัวเยอะๆแล้วก็ดันไม่มีเยอะเนี่ยที่ผมบอกไปมันไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเขา เรียนรู้ที่จะซักเองก็มันก็ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นหรอกแต่นี่กลายเป็นว่าเสื้อผ้าน้อยแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นต้องซักให้เป็นประจำนะ I say that private property is a nuisance สำหรับErdős คือพวกของใช้ส่วนตัวนี่ก็เป็นเรื่องน่ารำคาญเองคืออย่างนี้ถ้าเกิดเจอโฮสต์แบบอ๋อรำคาญใช่ป่ะงั้นก็ตามใจจะใส่หรือไม่ใส่จะซักหรือไม่ซักก็ตามใจคุณละกันนะก็มันน่ารำคาญนี่ใช่ไหมผมก็รำคาญต้องมานั่งซักให้สมมตินะแต่นี่ผมก็บ่นไปเรื่อยนะเนี่ยนะต่อดีกว่านะ the only possession that matter to him were his mathematical notebooks นะก็ของเขาเนี่ยที่เขารู้สึกว่ามันสำคัญเนี่ยก็คือไอ้สมุดโน้ตทางคณิตศาสตร์เนาะอันนี้จริงๆแต่ว่าจริงๆผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโฮสต์ก็นะโตแล้วก็Erdős มาเยี่ยมก็สอนได้นะที่จริงเนี่ยว่าก็ถ้ามัน private property มันน่ารำคาญขนาดนั้นจริงๆผมก็รำคาญเหมือนกันแหละดังนั้นคุณก็ซักเองแล้วกันนะหรือถ้าไม่ซักผมเหม็นเนี่ยผมก็ว่าคุณน่ารำคาญนะ private property คุณรำคาญเหม็นแล้วเนี่ยไม่ยอมซักด้วยเนี่ยไปนอนนอกบ้านไปเฮ้ยผมเป็นผมโหดนะเนี่ยแบบว่าไม่ยอมซักเองเลยนะแล้วดันมาเหม็นแล้วก็มาบอกเป็นเรื่องน่ารำคาญเนี่ยอ้างไอ้คำพูดอะไร French socialist ไปเรื่อยนะต้องเจอของจริงใช่ไหมนี่ไทยโซเชียลิสต์นะหรือว่าไทยแมทเทอร์เมทิเชียนมันต้องเอาของจริงดิมานั่งอะไรเทคแคร์ดูแลอะไรก็ไม่รู้นะต่อดีกว่านะวันนี้บ่นเยอะนี่คนป่วยแล้วต่อนะ he feel ten of them by the time he died นะก็คือมีสมุดโน้ตเนี่ยที่เขาถือว่าเป็นของเขาเนาะแล้วก็นั่งจดเขียนไปเรื่อยๆแล้วก็สรุปได้มา10เล่มเนาะby the time he died เนี่ยตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยมีสมุดโน้ต10เล่มก็เล่มหนาๆเนี่ยนั่งจดเอาเองไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ได้ทั้ง10เล่มนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะ he always carry one around with him นะ
เขาก็พกตลอดอยู่เลยนะ so that he could record his mathematical insights on a moment's notice นะเพื่อที่ว่าจะได้จดได้ทันทีนะmathematical insight คือแบบเห็นอะไรเนี่ยทางคณิตศาสตร์พอนึกได้ก็จดไว้เลยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเออดีนะนี่ผมก็สอนเด็กผมว่ามันก็ต้องมีนะว่าพอนึกบางทีนึกอะไรออกเนี่ยถ้าไม่จดไว้มันลืมอ่ะนะมันก็ต้องจดไว้เลยนะนี่ก็เป็นนิสัยของนักคณิตศาสตร์อยู่แล้วที่ผมก็สอนเด็กผมเองด้วยผมก็ทำนะนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกตินะที่นักคณิตศาสตร์เนี่ยหรือว่านักเรียนคณิตศาสตร์ถ้าอยากเรียนเป็นนักคณิตศาสตร์แบบผมเนี่ยเนาะผมสอนเด็กเนี่ยว่าพกไปเลยนะพวกกระดาษเนี่ยหรือเด็กบางคนก็ใช้เขียนลงใน iPad เนี่ยบางคนก็ใช้อัดลงในมือถือเนี่ยอัดเสียงเข้าไปเนี่ยแล้วก็มานั่งจดที่บ้านเนี่ยแล้วแต่เลยว่าอยากพกกระดาษติดตัวหรือว่าจะเป็นมือถือหรือจะเป็น iPad หรือก็แล้วแต่ความสะดวกแต่ว่ามันต้องจดไว้นะไม่งั้นมันลืมนะEarlyish come to mind to wins bar misfa notebook in hand said Peter Winkler Winkler นะ Winkler แล้วกันนะ Peter Winkler แล้วกันนะ a colleague of Graham at AT&T นะ Earlyish ก็อะไรอ่ะ came to mind to wins barMiss Var notebook in hand อันนี้ก็เอาเป็นว่าพกโน้ตบุ๊กแล้วกันนะปีเตอร์วิงเกอร์ก็ให้ข้อสังเกตนะปีเตอร์วิงเกอร์เป็นคอลลีของแกรแฮมก็เป็นเพื่อนกับแกรแฮมแกรแฮมอย่าลืมนะสำหรับนักเรียนที่เรียนในห้องเนาะแกรแฮมเพื่อนที่สนิทกับเออร์ดิชมากเลยนะแล้วเขาทำทั้งทฤษฎีจำนวนทั้งคอมบิเนทริกส์เนี่ยก็เลยได้ร่วมงานกับเออร์ดิชมากมายหลายงานนะแกรแฮมนะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวนะ he also brought gifts for my children he loved kids and behaved himself very well นะแต่ว่าอันนี้นี่เป็นข้อดีนะที่บอกไปว่าข้อดีของเออร์ดิชเนี่ยนอกจากคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือเขารักแม่กับรักเด็กนะขอโทษมีเสียงรบกวนนิดนึงนะเสียงจากโทรศัพท์นะครับมันชอบมาปิ๊งปิ๊งใส่ผมนะโอเคต่อนะก็คือเวลาขอไปเยี่ยมเพื่อนเนี่ยเนาะถ้าเพื่อนมีลูกนี่ดีหน่อยนะก็คือเขาก็จะเอาของขวัญมาด้วยเนี่ยสำหรับเด็กนะเพราะว่าเขารักเด็กเนาะแล้วก็พฤติกรรมก็ดีนะเวลาอยู่รอบๆเด็กๆเนาะแต่พฤติกรรมกับเราดันไม่ดีเราต้องมาสร้างซักให้แล้วมาปลูกตอนตีสี่มันไม่ใช่เรื่องใช่ราวนะแต่จะเอาเหอะนะก็ข้ามไปนะบ่นเยอะแล้วนะ but by mother in law try to throw him outคือแน่นอนนะก็คือ my mother in law คือ mother ก็แม่เนาะแต่ mother in law ก็คือแม่ทางกฎหมายก็แสดงว่าเป็นอาจจะเป็นแม่ของภรรยาอย่างนี้เป็นต้นนะตอนนี้อาจจะเป็นคำพูดของ Peter Winkler นะว่าจริงๆคือเอาของขวัญมาให้เด็กๆด้วยนะเขารักเด็กเนาะแล้วก็จริงๆพฤติกรรมก็ดีสำหรับเด็กอะแต่ว่าแม่ของภรรยาก็ try to throw him out นะก็คือไล่ออกจากบ้านนะShe thought he was some guy who wandered in off the street in rumpled suit carrying a pad under his arm นะคือคืออาจจะเรียกว่าดูผอมแห้งอะไรเงี้ยนะก็แบบคือไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์ดังนั้นแม่ภรรยาก็เลยคิดว่าโอ้ก็น่าจะเป็นยังไง some guy who wandered in off the street คือเป็นพวกเดินหลงทางพวกไม่มีบ้านเลยนะเดินหลงทางมาแล้วก็มาอยู่ตรงเนี้ยนะNo. It is entirely possible that he proved a theorem or two during the ceremony นะก็ไม่ดูงงๆเหมือนกันนะก็คือพูดอีกเรื่องหนึ่งว่า it is entirely possible นะก็คือมันซึ่งมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเขาจะมีพิสูจน์อะไรที่ตบในหัวสักอันสองอันเนี่ย during the ceremony ก็คืออาจจะในขณะที่โดนฉลองเนี่ยนะคือซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นประชดหรือเปล่านะเพราะว่าตะกี้เพิ่งจะโดนไล่ออกจากบ้านฉลองในที่นี้คือหมายถึงว่าโดนด่าเปล่าโดนไล่หรือเปล่าเดี๋ยวนะแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ during the ceremony เนี่ยหรือว่าจริงๆคือโดนไล่แล้วแบบว่าพีเตอร์พิงเกอร์บอกแม่ทันว่าเอ้ยอันนี้เพื่อนเขาเองเนี่ยแล้วก็เลยเปลี่ยนจากโดนไล่มานั่งต้องขอโทษนะแล้วก็ฉลองอาหารให้ว่าโอเคเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าแม่ภรรยาเขาไม่ได้รู้นี่ว่าคนนี้นักคณิตศาสตร์อ่ะใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆมาเคาะแล้วก็อะไรสภาพก็ดูไม่ได้นะเ
เขาก็ไล่คือใครก็ไม่รู้เงี้ยพวกเล่ร่อนเนี่ยนะเออแต่พอรู้ก็เลยอ่ะต้อนรับเข้าบ้านมาฉลองอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะว่าคือยังไงกันแน่นะนี่ผมที่บอกไปนะไม่ได้อ่านตรงหนังสือแปลนะไม่รู้เขาแปลว่าอะไรเขานะ all of his clothes นะ including his socks and custom made underwear เนี่ย were silk because he had undynox skin นะ condition that was aggravated by other kinds of fabric นะคือพวกเสื้อผ้าของเออร์ดิชเนี่ยนะรวมทั้งถุงเท้าแล้วก็พวกอันเดอร์แวร์ด้วยเนี่ยนะมันเป็นผ้าไหมนะเวอร์ซิลค์นะเพราะว่าเขามีผิวแพ้อะไรสักอย่างที่แบบว่าถ้าไปใช้ผ้าแบบอื่นเขาจะแพ้นะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะที่คนเราแต่ละคนก็มีภูมิแพ้อะไรต่างๆกันไปนะผมภูมิแพ้เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนเออร์ดิชเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้แต่เรื่องภูมิแพ้นี่มันไม่ใช่ว่าเราจะไปหลีกเลี่ยงอะไรได้มากมันแพ้แล้วก็คือแพ้นะเออร์ดิชแพ้เสื้อผ้าเนาะผมไม่ได้แพ้เสื้อผ้าอ่ะนะผมแพ้อย่างอื่นเนี่ยนะโอ้ยก็แพ้ก็ทีก็แบบโอ้ปัญหามันเยอะก็ต้องหลบให้ได้เนี่ยนะดังนั้นอย่างเออร์ดิชก็เลยต้องใช้ผ้าไหมเท่านั้นเพราะไม่แพ้ผ้าอื่นดันแพ้อย่างเงี้ยเนาะ He didn't like people to touch him นะเขาไม่ชอบให้คนอื่นมาสัมผัสโดนตัวเขานะอันนี้ผมก็เป็นนะมาโดนเลยรำคาญเลยนะแต่ดิคงเป็นหนักกว่าผมนะเพราะว่าเขาไม่มีภรรยาด้วยซ้ำเนี่ยนะแล้วก็ไปทั่วโลกนี่ไม่ชอบให้คนอื่นมาโดนนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเกี่ยวกับว่าเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไปโดนคนอื่นก็เปื้อนอีกเปล่าหรือเปล่านะคือเขาก็เปื้อนคนอื่นก็เปื้อนเนี่ยเอามาโดนอีกก็เปื้อนอีกเนี่ยนะสมมุติเนาะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องแพ้ผ้าไหมเอ้ยแพ้ผ้าอื่นไม่ใช่ผ้าไหมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวไหมว่าถ้าเกิดคนอื่นมาโดนเนี่ยเอาแล้วเกิดว่ามือคนอื่นเขาไปจับผ้าอย่างอื่นมาแล้วมันมีใยผ้าชนิดอื่นติดมือมาด้วยเนี่ยมาโดนเขาก็แพ้นะแต่อันนี้คือไม่ชอบไปเรื่อยนะคือไม่รู้ว่าเพราะว่าผิวหนังแพ้ง่ายเปล่านะเลยต้องกังวลอ่ะนี่เพราะผมก็แพ้เหมือนกันแพ้อย่างอื่นเนี่ยมันมีอะไรให้กังวลเยอะนะดังนั้นตรงนี้เขาแพ้เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็อาจต้องมานั่งกังวลตรงเนี้ยว่าแบบเฮ้ยนะไปเอามือจับโดนผ้าชนิดอื่นแล้วมันดันติดมือมาด้วยมาโดนเขาอ่ะแล้วเขาแพ้อ่ะนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเขาก็เลยเป็นไงดิชก็เลยไม่ชอบให้ใครมาโดนตัวนะIf you extended your hand, he wouldn't shake it. ถ้าคุณยื่นมือเพื่อแบบจับมือ shake hand เนี่ยนะเขาก็ไม่เช็คนะเขาจะไม่เช็ค Instead, he would imply or flop his hand on top of yours. ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะ He hated it if I kiss him. แง้มสิ said Magda Fredo, นะ a first cousin who was otherwise very close to him. นะก็คือถ้ายื่นมือให้จับก็จะไม่ได้จับเช็คแฮนด์อะไรนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะแปลว่าหรือว่าอะไรลิมพลีฟล็อปฮิสแฮนด์ออนท็อปออฟยูร์สเนี่ยนะอาจจะแบบหมายถึงว่าเวฟอยู่ข้างบนมืออ่ะมันก็คือทำท่าเหมือนเช็คแฮนด์แต่ว่าจริงๆไม่ได้เช็คจริงอ่ะเพื่อที่ว่าเช็คแฮนด์แล้วนะแต่ว่าไม่อยากสัมผัสอ่ะไม่อยากโดนอ่ะนะแล้วก็ he hated it นะ if I kiss him ก็คือถ้ามาหอมแก้มหรืออะไรเงี้ยนะก็ไม่ชอบเหมือนกันนะอันนี้แมกดาเฟรโดบอกนะว่าเป็น first cousin ก็คือเป็น cousin ก็ลูกพี่ลูกน้องเลยเนาะซึ่งจริงๆถ้าอย่างอื่นเนี่ยก็ very close to him แล้วก็สนิทกันนะแต่ว่าไม่โดนตัวนะ and he would wash his hand 50 times a day นี่ก็เยอะไปหน่อยเนาะเขาก็ล้างมือเนี่ยนะ50ครั้งต่อวันก็คือไม่รู้ว่ากลัวมือเปื้อนหรือไปโดนไอ้ผ้าอะไรที่ไม่ควรจะโดนหรือเปล่าไม่รู้เนาะ He got water everywhere It was hell on the bathroom floor อันนี้กลายเป็นว่าเป็นข้อเสียอีกคือถ้าล้างมือมัน50ครั้งต่อวันแต่ว่าไม่ได้ทำเลอะเทอะแบบเด็กๆเนี่ยล้างสะอาดเนี่ยมันก็แค่เปลืองน้ำเนาะแต่นี่เขากลายเป็นว่าเนี่ยเป็นไง It was hell off on the bathroom floor ใช่ว่าไปล้างมือแบบเลอะเทอะอะไรแบบเด็กๆไม่รู้เรื่องอะไรทำห้องน้ำคนอื่นเขาเปื้อนเนี่ยเนาะอ่ะHe got water everywhere เนี่ยแสดงว่าแบบนะล้างมือก็ยังไม่เรียบร้อยนะ
ละดันล้าง50ครั้งต่อวันเนี่ยก็เลยห้องน้ำเลอะเทอะเนาะ although Erdős avoided physical intimacy and was always celibate นะ he was friendly and compassionate นะคือถึงจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนี่ยนะโดยเฉพาะphysical intimacy เนี่ย intimacy ก็คือเป็นแนวของผู้ชายผู้หญิงนะที่สัมผัสแบบผู้ชายผู้หญิงสัมผัสกันแล้วกันนะphysical intimacy เนี่ยนะแต่ที่จริงแม่ก็ไม่ชอบให้สัมผัสเลยจะมา physical intimacy อะไรอีกล่ะนะแม่มันไม่มีอยู่แล้วล่ะนะก็ที่บอกไปอ่ะว่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจคนแพ้นะว่ามันขอแพ้นะดังนั้นเขาก็กังวลไปเรื่อยแหละนะกังวลกับคนทั่วไปที่ไม่แพ้ดังนั้น physical intimacy คือเรื่องภรรยาเขาก็ไม่ได้มีเขาไม่ได้สนใจเรื่องเรียกว่าชู้สาวเรื่องผู้หญิงผู้ชายนะเขาสนใจแต่คณิตศาสตร์เนี่ยดังนั้น physical intimacy เขาก็ต้องหลีกเลี่ยงอยู่แล้วเขาไม่ได้สนใจนะแล้วก็แต่ว่าถึงจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสการโดนตัวสัมผัสเนี่ยคืออันนั้นเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวกับภูมิแพ้แต่ที่จริงเขา friendly แล้วก็ compassionate นะแต่ดังนั้นจริงๆเขาก็ friendly นะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนาะแล้วก็ compassionate ก็มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะ he existed on a web of trust นะSaint Aaron Meyerowitz, a mathematician at Florida Atlantic University ก็คือเขามีอยู่ on a web of trust ก็คือบนเครือข่ายของความไว้ใจได้นะคือนั่นแหละคือเขาอาจจะดูแปลกๆแต่ว่าแล้วก็อะไรน่ารำคาญด้วยเนี่ยนะพูดตรงๆเนี่ยมานั่งซักผ้าให้เนี่ยแต่ว่าคือเขาก็ยังอยู่ใน a web of trust คือไว้ใจได้แหละว่าก็เป็นนักคณิตศาสตร์นี่แหละไม่ใช่เป็นโจรไม่ใช่เป็นขโมยไม่ใช่เป็นคนนิสัยไม่ดีแต่ว่าเป็นแค่พวกแนวหน้าลำคาญไม่ดูแลตัวเองเนี่ยถ้าทำใจตรงนั้นได้ก็เป็น a web of trust แล้วก็ไว้ใจได้แหละเรื่องอื่นเนาะ When I was a graduate student and we had never met before I gave him a ride นะก็คือเขาบอกว่าแอรอนเมเยโรวิชเนี่ยก็คือและหวังว่าตอนที่เขายังเป็นนักเรียนเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเขาก็ให้เออร์ดิชนั่งนะเกฟฮิมารายนะให้นั่งรถอาจจะพาไปส่งไหนไม่รู้แหละ I didn't know the route and asked him if he wanted to navigate with a map นะคือคนขับรถอาจจะพยายามจะขับรถไปส่งที่ไหนเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้เส้นทางแล้วก็เลยถามเออร์ดิชว่าอยากแบบว่า navigate with a map ไหมว่าไปแบบโดยใช้แผนที่ไหมนะไม่ตอนนั้นสมัยนั้นอาจจะไม่มีพวกแนว Google หรือว่าอะไร GPS หรืออะไรเนี่ยนะก็ใช้แผนที่เอานะ He didn't want to นะแต่ว่าเขาก็ไม่เอานะไม่เอา I probably didn't know how to อาจจะเพราะว่าแผนที่ก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จะอ่านนะ He just trusted that I a total stranger นะ would get him thereก็คือเขาก็แค่เชื่อฉันนะว่าแบบเอ้ยซึ่งจริงๆก็เป็นคนแปลกหน้านะเนี่ยนะว่าสามารถพาเขาไปส่งถึงที่หมายได้เขาก็ซึ่งแน่นอนว่าก็คงอ่านแผนที่เองแล้วก็พาไปเองนั่นแหละเนาะ What little money Erdős received in stipends or lecture fees he gave away to relatives colleagues students and strangers นะคือไอ้เงินค่าบรรยายที่เออร์ดิชได้เนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆค่าบรรยายค่าใช้จ่ายเนี่ยนะที่เขาได้มาเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้เก็บอะไรเนี่ยอาจจะใช้ส่วนตัวเล็กน้อยแค่นั้นเองเนี่ยนะเอาพอกินเนี่ยเนาะแล้วที่เหลือเขาก็เอาให้ญาติไปให้เพื่อนร่วมงานไปให้นักเรียนไปแล้วก็อาจบางทีก็ให้คนแปลกหน้าไปเลยเนี่ยนะ He could not pass a homeless person without giving him money นะเนี่ย compassionate นะคือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นตัวเองไม่ค่อยเก็บตังค์ไม่ค่อยดูแลเนี่ยตัวเองเลยนะให้คนอื่นมาดูแลแต่ว่าเรื่องตังค์เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องเหมือนกันก็คือเอาให้คนอื่นไปแต่เขาบอกว่าเวลาเดินผ่านคนไม่มีบ้านเนี่ยโฮมเลสคือที่อเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยเนาะมันมีประเภทคนเร่ร่อนนะเร่ร่อนไม่มีบ้านอยู่เนี่ยเนาะไม่เหมือนในสังคมไทยเนาะจะไม่มีบ้านอยู่ได้ไงก็อยู่กับพ่อแม่ไปก็ได้นะอยู่กับลูกกับหลานไปก็ได้เนี่ยอยู่กับญาติไปก็ได้เนี่ยนะแต่ว่าสังคมอเมริกากับยุโรปเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขามีโฮมเลสคือคนไร้บ้านนะไม่อยู่กับพ่อแม่ไม่อยู่กับญาติเนี่ยบางทีก็ออกไปอยู่ข้างนอกแบบไร้บ้านนะเร่ร่อนไปเนี่ยโฮมเลสนะเขาเรียกโฮมเลสเนาะคราวนี้เวลาเออร์ดิชเดินผ่านก็แบบว่า
เออไม่อยากเดินผ่านเฉยเขาก็จะเอาตังค์ให้มีเท่าไหร่ก็เอาให้ไปอย่างเงี้ยเนาะ in the early 1960ใน in the early 1960นะพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษปนกันไปหมดแล้วนะในช่วงปี1960เนี่ยต้นปี1960เนี่ยนะช่วงต้นปีศตวรรษที่ไม่ใช่ทศวรรษ1960เนี่ยก็คือช่วง1960ถึง1969เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทศวรรษเนาะในช่วงต้นทศวรรษไอ้1960เนี่ยก็ไม่รู้1960 1961 1962เนี่ยเรียกว่าต้นทศวรรษเนาะ When I was a student at University of College London นะ recall Lahman นะก็คือ Lahman ก็เป็นนึกถึงตอนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ที่เรียนอยู่ที่ University College London นะ Erdős เป็นไง Erdős came to visit us for a year นะก็คือมาเยี่ยมพวกเรานะตั้งอยู่ตั้ง1ปีเนี่ย After collecting his first month salary he was accosted by a beggar on Houston station asking for the price of a cup of tea Erdős removed a small amount from the pay pocket to cover his own frugal needs and gave the remainder to the beggar นะอ่านเนี่ยก็เนี่ยนะก็คือตอนที่มาเยี่ยมที่University College London เนี่ยเขานึกถึงตอนสมัยเด็กๆเนาะคือมาอยู่มือปีหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีตังบ้างเนี่ยเนาะได้ตังบ้างจากการค่าบัญญาเนี่ยหลังจากที่ได้เงินเดือนนั้นมาเนี่ยนะก็เรียกว่ามีขอทานมาขออ่ะนะว่าแบบขอตังเอาไว้กินอะครับเอาออฟทีเนี่ยนะก็คือขอตังบริจาคค่าเสียงมันหายไปเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เนี่ยมันคือบางทีพอไม่เขียนนานๆนะมันไปหยุดเอาเองอะเนาะผมก็ไม่รู้วิธีตั้งเหมือนกันว่าทำยังไงไม่ให้มันหยุดเองเดี๋ยวค่อยหาวิธีเซตอะไรตรงไหนนะแต่ตะกี้มันหายไปแป๊บหนึ่งผมก็ไม่รู้ไปหายถึงไหนเนี่ยนะเอาเป็นว่าช่างมันนะผมถึงที่ว่าเวลาเออดิชรู้ว่ามีอะไรดีๆที่เขาสามารถบริจาคช่วยได้เนี่ยเขาก็ช่วยหมดทั้งมีสถานีวิทยุเนาะแล้วก็การเคลื่อนไหวของเนทีฟในการคือพวกอินดีแดงนะที่เรียกร้องสิทธิรณรงค์ขอสิทธิเพิ่มเติมเนาะเพราะโดนละเมิดด้วยชาวอเมริกันนี่แหละที่ไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาแล้วก็ยึดพื้นที่เขามาในอดีตเนี่ยนะแล้วก็ a camp for wayward boys นะก็คือพวกค่ายของเด็กผู้ชาย wayward ผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรดีนะแต่ว่าเขาก็บริจาคให้หมดแหละนะHe has been gone a year, said Graham, and I'm still getting mail from organization he gave donation to. นะหลังจากที่เออดิตเสียชีวิตไปเป็นปีละนะไกรแฮมก็ยังได้รับเมลนะจากพวกองค์กรต่างๆที่เออดิตเคยบริจาคให้เนาะก็คือเพราะว่าที่บอกไปนะว่าเออดิตไกรแฮมเขาสนิทกันดังนั้นพวกที่อยู่ของเออร์ดิชเนี่ยก็บางทีก็ใช้ที่อยู่แกรแฮมนั่นแหละนะดังนั้นเวลาจะส่งจดหมายฮะเออร์ดิชก็เลยส่งมาหาแกรแฮมแทนนะเพราะว่าเออร์ดิชยืมที่อยู่แกรแฮมนะ Today I got a postcard from an Israel girl Israeli girls นะโฮมนะก็คือวันนี้ก็ได้โพสการ์ดมาจากผู้หญิงเด็กเนาะเด็กผู้หญิงชาวอิสราเอลนะin the late 1980นะ Erdős heard of a promising high school student named Glenn Whitney นะ who wanted to study mathematics at Harvard นะ but was a little short of the tuition นะก็คือในช่วงปี1980เนี่ยเนาะErdős ก็ได้ยินว่าโอ้มีนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ท่าทาง promising เนี่ยคือท่าทางน่าจะเดี๋ยวผมต้องขยับหน้าจอนิดนึงเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันดับอีกเดี๋ยวนะปุ๊บสักครู่ครับโอเคก็คือแบบ promising คือแบบดูมีศักยภาพนะชื่อ Glenn Whitney นะ Glenn Whitney เนาะซึ่งอยากเรียนคณิตศาสตร์ที่ Harvard นะแต่ว่าไม่มีตังค่าเทอมนะอาจจะต้องแสดงว่าอย่างน้อยต้องเก่งจริงนะเพราะว่าติด Harvard แล้วนะแต่ว่าตังค์ไม่พอจ่ายค่าเทอมเนาะErdős arranged to see him นะErdős ก็จัดการที่ไปดูซะหน่อยซิว่า promising จริงไหมแล้วต้องการเงินจริงไหมนะแล้วก็ and convince of the young man talent นะ
lend him $1,000 นะก็คือพอได้คุยลองทดสอบดูเนี่ยก็ดูโอเคเออมีศักยภาพจริงนะ convince เนาะก็คือเชื่อเนี่ยรู้สึกเชื่อโอ้พอคุยนัดเจอแล้วก็นั่งคุยเนี่ยก็รู้สึก convince ว่าเออรู้สึกเชื่อนะว่าที่ยังแมนทาเลนต์เนี่ยว่าเออคนนี้ฉลาดเก่งมีศักยภาพจริงก็เลยเอาตังค์ให้ยืม 1,000 นะเอาไปเลยให้ยืมในที่นี้จริงๆผมว่าก็คือเออดิชอบบริจาคอยู่แล้วใช่ไหมถึงจะบอกว่าให้ยืมแต่จริงๆก็คือให้แหละนะดังนั้นถึงจะใช้คำศัพท์ว่า lend him $1,000เนี่ยว่าให้ยืม 1,000 เนี่ยแต่ว่าจริงๆเออดิก็คงไม่ได้กล่าวคืนน่ะกล่าวบริจาคมากกว่าเพียงแต่ว่าอยากพูดเป็นให้ยืมมากกว่าเนาะ he asked Whitney นะ to pay him back only when it would not costfinancial strain นะก็คือก็เลยอ๋อให้ยืมนะตรงที่ก็เลยบอกวินนี่ว่าเออก็จ่ายคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าเอาไว้แบบจ่ายคืนแล้วไม่ได้มีรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรก็แล้วกันซึ่งอาจจะเช่นก็ไว้เรียนจบแล้วก็มีงานทำตังเหลือแล้วค่อยจ่ายคืนก็ได้อะไรเงี้ยเนาะ A decade later นะ Graham heard from Whitney นะคือผ่านไป10ปีแล้วโอ้แสดงว่าก็คือเรียนจบปุ๊บไม่รู้ได้งานทำอะไรยังไงเมื่อไหร่เนาะแต่ว่าประมาณ10ปีให้หลังเนี่ยแกรนแฮมก็ได้ยินมาจากวิทนี่บอกว่าไง Who at last นะ had the money to repay Erdich นะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือมีเงินมาจะจ่ายคืนแล้วนะตอนนั้นไม่มีตังค์เลยนะไม่มีตังค์เรียนหนังสือ Erdich ให้ยืมเนี่ยแล้วก็จ่ายคืนเมื่อไหร่ก็ได้ตอนพร้อมเนี่ยนะตอนนี้พร้อมแล้วนะจะจ่ายคืนนะก็วิทนี่ก็เลยถามเนาะว่าErdich แบบว่า expect me to pay interest เปล่าคือ Erdich จะคิดดอกเบี้ยไหมอะไรเงี้ย Whitney ก็สงสัยเนาะว่าจะคิดดอกเบี้ยเปล่านะเพราะตั้ง10ปีเนี่ยนะ What should I do ทำไงดีเนี่ยเขาก็ถามแกรแฮมนะว่าทำไงดีเนี่ยนะแกรแฮมก็ไปถาม Erdich ใช่นะถาม Erdich ว่าเอาไงนะเด็กเขาถามมาเนี่ยว่าจะให้จ่าย interest ด้วยเปล่าเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยด้วยเปล่าเนาะซึ่งเออดิชก็ตอบงี้นะ tell him นะไปบอกเขาซะเออดิช said no ก็คือไม่ได้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาเออดิชบอกแค่ว่าก็ไอ้เงินที่จะคืนเนี่ยไอ้1,000เนี่ยนะคุณก็เอาไปทำแบบเดียวกับที่ฉันทำก็ได้ก็คือไม่ต้องจ่ายคืนก็ได้นะเขาเรียกว่าใช้ pay it forward นะก็คือคุณก็ไปให้ทุนเด็กต่อก็ได้ $1,000เนี่ยไปให้เด็กคนอื่นแทนแล้วกันไม่ต้องจ่ายคืนเนี่ยนะเนี่ยก็ตามที่กะไว้ใช่ไหมถึงจะบอกว่าให้ยืมแต่จริงก็ในใจเขาก็คงเฉยๆอยู่แล้วเพราะเขาบริจาคเป็นประจำเนี่ยไม่ได้อยากเก็บตังค์อยู่แล้วเนี่ยยิ่งเด็กเดือดร้อนอยากเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเขาก็ยินดีให้อยู่แล้วล่ะนะก็เลยให้แล้วก็บอกว่าเออไม่ต้องคืนจนกว่าจะพร้อมพอพร้อมจะคืนก็เลยบอกว่าเออก็ไม่ต้องคืนเขาก็ได้ก็เอาเก็บไว้เอาให้เด็กเป็นเอาไปบริจาคให้เด็กแล้วกันอย่างเงี้ยนะErdich was a mathematical prodigy นะเป็นนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะเนาะ at 3นะ he could เอ้ยจบเซคชั่นแล้วนี่ขอโทษจบเซคชั่นขอโทษครับจบเซคชั่น4แต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปถัดไปเซสชั่น5แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ